สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะเมื่อเราไปตลาดมาเนาะเราก็จะได้ซื้อเมล็ดพริกหวานนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพันธุ์ของจากตลาดเนาะก็จะใหญ่กว่าที่ลัดปลูกได้นะคะแล้วเราก็จะเอาเมล็ดสดออกมาได้นะคะเก็บไว้ในถุงแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็คือเราเอาจากเมล็ดผลสดเลยนะคะไม่ต้องตากแห้งนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นผลสดแบบนี้เนาะถ้าเราหั่นทำอาหารแล้วก็เก็บเมล็ดออกมาให้ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วรัฐจะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดพริกหวานแบบง่ายๆฉบับหลังห้องกันนะคะอุปกรณ์แล้วก็จะมีแค่ดินในกระถางเนาะแล้วก็เมล็ดพริกหวานนะคะเพื่อนๆโดยใช้เมล็ดผลสดนะคะไม่ต้องตากให้แห้งเนาะได้ผลมาแบบนี้ก็ทำอาหารแล้วก็เอาส่วนเมล็ดออกมาเลยนะคะเดี๋ยวรัฐก็จะขอเก็บเนี่ยค่ะเป็นสวีทเปเปอร์นะคะก็เป็นพริกหวานเนาะก็มาทำได้หลายเมนูนะคะคั่วเขาจะใหญ่มากกว่าของรัฐมากเลยนะคะเพราะของรัฐจะเป็นเล็กๆได้ของรัฐประมาณครึ่งหนึ่งของเขาเนาะนี่ค่ะก็อันนี้ก็จะเต็มฝ่ามือเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพราะเมล็ดพริกหวานนะคะนี่ค่ะแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมเลยนะคะก็เมล็ดพริกหวานของรัฐก็เราเตรียมดินไว้แบบนี้แล้วเนาะรัฐก็จะโรยเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะโรยเมล็ดพริกหวานลงไปในกระถางเลยนะคะนี่ค่ะรอบที่แล้วเราก็เพาะเกิดแล้วก็เขาก็ออกลูกให้เราได้นะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้ตะเกียบเกลี่ยเพื่อให้ดินเขากลบเมล็ดลงไปนะคะนี่ค่ะคือเราเพาะแบบนี้แล้วก็เกิดแล้วก็ง่ายๆฉบับหลังห้องเราก็ได้มีพริกหวานให้เราได้ชมแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขาไปนะคะก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะที่รัดเพาะเนาะลองเพาะเองรุ่นแรกเราเพาะแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะเนี่ยค่ะดินเขาก็จะกลบไปแล้วนะคะเห็นไหมคะดินเขาก็จะเริ่มอันนั้นเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รดน้ำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะรดน้ำเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็พารดน้ำนะคะรดน้ำไม่ชุ่มนะคะเรารดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใครมีฟางหรือมีเศษใบไม้ก็เอามาปกได้นะคะเพื่อเดี๋ยวเขาก็จะได้งอกโตมาให้เรานะคะอันนี้ก็จะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไว้ปกตินะคะเราก็จะเห็นอันนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะกลบลงไปเองนะคะหรือเพื่อนๆจะเอามือไปให้เกลี่ยดินให้เขากลบก็ได้อีกทีนึงก็ได้นะคะแต่เราก็จะปล่อยไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรัฐจะพาไปดูพริกหวานที่ของรัฐปลูกเองได้เนาะโดยเทียบกับพริกที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นผลที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วเวลาที่เราปลูกได้นะคะเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งของเขาเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้เป็นครึ่งหนึ่งของเขานะคะต้นพริกหวานเนี่ยค่ะมันก็จะมีแสงแดดนิดนึงเนาะแต่อยู่ข้างบนแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะต้นพริกหวานของเราที่เราปลูกเองนะคะก็เขาจะได้ลูกครึ่งหนึ่งเนาะเพราะอันนี้เราเนี่ยอย่างนี้ลูกจะใหญ่มากเห็นไหมคะถ้าเทียบกันแล้วนะคะลองดูข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆดูจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาใหญ่มากเลยนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะรัฐก็พาเพื่อนๆจบคลิปด้วยการเพาะเมล็ดผลพริกหวานสดในกระถางแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นว่าเขาจะเกิดให้เราได้กี่ต้นเดี๋ยวรัฐจะอัปเดตอีกนะคะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกกำลังใจที่แวะเข้ามา
ชมคลิปมากๆนะคะก็ thank you for watching my video see you again next time have a nice day bye bye ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ